รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและมีคำบรรยายภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมายสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใสครับห้องเรียนเฉพาะกิจนะครับที่จะพาทุกท่านนั้นไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับมุมมองใสๆไร้เดียงสาที่จะชวนกันมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดทัศนคติถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมนะครับทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนของเรานั้นกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับเราทราบกันดีนะครับว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวความคิดที่สามารถปรับใช้กับการปฏิบัติตนเองของคนทุกระดับทุกเพศทุกวัยและทุกสาขาอาชีพครับแต่ถ้าจะให้พูดเรื่องนี้กับเด็กๆในวัยเรียนฟังดูแล้วมันจะเป็นเรื่องยากเด็กๆจะสามารถจับต้องได้หรือเปล่ารายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใสในวันนี้นะครับเราจะมาเชื่อมโยงเรื่องใกล้ตัวเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กๆนั้นได้เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัยและบทบาทหน้าที่ของพวกเขาท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้แหละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าห้องเรียนกันเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงโดยต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการวางแผนและการดำเนินงานทุกขั้นตอนคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือความสมดุลค่ะก็คือความที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปถ้ามากไปก็จะเกินตัวแต่ถ้าน้อยไปก็จะขาดค่ะหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับหนูคือการใช้อยู่อย่างเป็นพอเพียงพอดีกับตัวไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใช้อย่างพอดีและมีความสุขกับตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะหมายถึงการใช้อย่างพอใช้แบบพอดีกับตัวเองไม่เกินตัวเองไม่เดือดร้อนใครค่ะก็คือต้องประมาณตัวเองก็ใช้ให้พอเท่าที่ตัวเองมีไม่เป็นทุกข์กับเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับพ่อแม่ด้วยตัวเราก็พอเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดเพราะว่ายังด้วยเป็นเด็กด้วยก็ยังแบบอาจจะยังทำไม่ค่อยได้ในบางเรื่องอะค่ะใครก็สามารถพอเพียงได้ในแบบของคนคนนั้นในความพอดีของคนคนนั้นว่าเขาต้องการใช้มากหรือน้อยขนาดไหนก็มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นว่าเขามีทุนทรัพย์หรือว่ามีต้นทุนมากหรือน้อยอย่างไรผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับน้องๆให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวกันเลยครับคนแรกครับก็สวัสดีครับผมชื่อปั้นครับมาจากโรงเรียนรุ่งอรุณอยู่ชั้นม.3สวัสดีครับผมชื่อน่านนะครับก็มาจากโรงเรียนรุ่งอรุณเหมือนกันอยู่ชั้นม.3ฮะสวัสดีค่ะชื่อโจเซลีนมาจากโรงเรียนรุ่งอรุณอยู่ชั้นม.2ค่ะฝั่งนี้ครับสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะมาจากโรงเรียนมัธยมวัดในโรงม.2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อซาร่านะคะมาจากโรงเรียนมัธยมวัดในโรงอยู่ม.2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปูนค่ะมาจากโรงเรียนมัธยมวัดในโรงม.2ค่ะเอาละครับนั่งพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคยได้ยินคำนี้กันไหมเคยครับต้องได้ยินอยู่แล้วเนาะคนพูดกันเยอะมากเลยแต่มีคนพูดเยอะขนาดนี้แต่ไม่รู้ว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจความหมายของมันหรือเปล่าปูนก่อนเลยปูนมองหน้าพี่ถามปูนก่อนเลยน้องปูนเข้าใจความหมายของมันว่ายังไงบ้างก็คือใช้ไม่เกินตัวเองค่ะมีเท่าไหร่ก็แบ่งเอาไว้ครึ่งนึงใช้ให้ตัวเองไม่เดือดร้อนค่ะทางป้านเข้าใจว่ายังไงบ้างครับก็เหมือนการใช้ให้พอดีกับตัวเราครับก็เหมือนคำว่าพอเพียงก็คือพอมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวอย่างสมมุติว่าเรื่องรับประทานอาหารแล้วก็กินเท่าที่เราพอดีพออิ่มไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้มันพอดีน่านมองยังไงครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเหมือนว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแบบประมาณตัวเองไม่เกินตัวสุดท้ายมันก็เหมือนว่าเราจะจบที่เรามีความสุขกับความพอดีของเราด้วยอันนี้สำคัญนะครับทำอย่างไรก็ตามให้เรามีความสุขโจเซลีนครับก็พอเพียงก็คือการพอดีพอใช้พอจ่าย
ยังไงคะก็พอดีก็คือใช้ให้พอดีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปพอใช้ก็คือมีเท่านี้เราพอใช้แล้วก็โอเคส่วนพอจ่ายก็คือทำให้เรามีพอสำหรับจ่ายในอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แบบจ่ายแบบฟุ่มเฟือยซาร่าล่ะคะหนูคิดว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความสมดุลค่ะความสมดุลก็คือไม่มากหรือน้อยเกินไปเป็นทางสายกลางที่ไม่หย่อนถ้าเกิดอย่างเช่นเราต้องการที่จะอดออมเนี่ยถ้าเราแบบอดจนตัวเราเนี่ยมันมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดความสุขไม่เกิดให้ก่อประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีความพอดีมีการวางแผนเนี่ยมันก็จะทำให้หลักตรงนั้นเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในตัวเองด้วยแล้วไอ้คำว่าสมดุลของแต่ละคนมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าคนนี้อาจจะสมดุลคนที่ทานแค่นี้อาจจะอิ่มคนที่ทานแค่นี้เฮ้ยไม่อิ่มมันวัดกันตรงไหนสมดุลก็คือเหมือนแบบสองข้างเนี่ยคือมีความบาลานซ์กันการที่แบบว่าเราจะมีการอดออมเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนก็คืออย่างเช่นหลักเนี่ยก็จะมี3ห่วง2เงื่อนไขใช่ไหมคะก็คือการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองก็คือสมมุติถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำอาชีพอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะทำยังไงให้อย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นชาวสวนเนี่ยต้องมีการวางแผนว่าลงทุนยังไงให้ไม่เกิดถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็ต้องมีข้อที่จะสามารถรับมือไว้ได้โอ้โหนี่เข้าใจเป็นหลักที่เรานะพี่พยายามจินตนาการตามที่ซาร่าอธิบายนี่นะไปถึงเกษตรกรที่เขาปลูกผลผลิตเลยนะบางทีถ้าวางแผนไม่ดีพี่เคยดูตามเนื้อข่าวถ้าวางแผนการปลูกไม่ดีขาดทุนเหมือนชาวนาทุกวันนี้เวลาจะปลูกข้าวต้องดูน้ำน้ำมาหรือเปล่าถ้าน้ำฤดูนี้น้ำแล้งเราไปลงทุนปลูกมากผลผลิตไม่มาขาดทุนเลยถูกไหมฮะมันต้องคือการวางแผนอย่างที่ซาร่าบอกทางมิ้นล่ะมองยังไงครับก็พอดีก็คือทำอะไรให้พอดีตัวไม่มากไปหรือไม่น้อยเกินไปถ้าสมมติเราทำมากเกินไปมันเราจะรู้สึกเองว่าแบบเอ้ยมันมากไปหรือเปล่ามันก็เหมือนว่าเราไม่มีความสุขเราทำในสิ่งที่เราพอดีแล้วเรามีความสุขด้วยแล้วก็จะมีกินมีใช้ภายในอนาคตอะค่ะถ้าอย่างนั้นถามต่อเลยว่าคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่วัยไหนสามารถเริ่มได้ตอนไหนก็ได้ตอนนี้หรือว่าตอนหน้าตอนที่เราพร้อมที่จะเริ่มอะค่ะถ้าเราสามารถแบบว่าจะพยายามที่จะลงมือมันทำได้แล้วก็พยายามที่ทำไปมันดีกว่ามันดีกว่ายังไงคะมันเป็นเหมือนทุนนะคะแบบสะสมไปพยายามทําเก็บเราจะได้ชินกับมันไม่ใช่ว่าเราไปบังคับตัวเองตอนผู้ใหญ่ที่เราเหมือนว่าเราชินกับว่าใช้เงินมาเยอะๆใช้แบบฟุ่มเฟือยซื้อนู่นซื้อนี่แต่ว่าแล้วเราอยากจะมาเก็บออมมันก็ใช้ไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องแบบว่าปล่อยตัวเองให้ซื้อไปอย่างเงี้ยค่ะจากคําถามของมิ้นบางคนใช้จ่ายเยอะบางคนเก็บแบบไม่ใช้เลยนะเราจะดูยังไงว่าคนไหนพอเพียงหรือไม่พอเพียงคืออันนี้มาตัดสินได้มั้ยคือมันแล้วแต่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นหลักพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาใช้เงินแล้วคนจนไปมองว่าเฮ้ยนั่นไม่พอเพียงฟู่ฟ้ามันก็ใช้จ่ายของเขาและเขาไม่เดือดร้อนเขามีความสุขอันนี้คือพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องเลยถ้าอย่างนั้นถามมาที่ปูนต่อเลยนะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะส่งผลดียังไงกับผู้ปฏิบัติมีการใช้พอดีสำหรับตัวเองอะค่ะจะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมาทางปั้นคิดว่ามันจะส่งผลดียังไงกับเราคำว่าพอดีเนี่ยยังไงมันก็ต้องดีต่อเราอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าเราจะทำอย่างพอที่เรามีพอที่เราใช้มันก็ทำให้เรามีความสุขได้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เฉพาะน้องๆในวัยเรียนเท่านั้นมันจะไปสู่วัยผู้ใหญ่วัยทำงานด้วยทุกๆคนสามารถนำหลักนี้มาใช้ได้แล้วเท่าที่พี่กิฟต์คุยเนี่ยน้องๆแต่ละคนก็เข้าใจความหมายของคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับจะมีรุ่นพี่รับเชิญนะครับที่จะมาแบ่งปันคำว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นพี่รายนี้เนี่ยนะครับเป็นทั้งนักร้องพิธีกรดีเจปัจจุบันนี้มีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาเข้าใจความหมายของคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับใน The Classroom ห้องเรียนวัยใสสักครู่เดียวครับมาลูกถึงแล้วเอ้าไปสิลูกถึงแล้วแม่รีบนะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าป้ายก็มีบอกยังจะดื้ออีกสำนึกไทยไม่โกงไปลูกเร็วสิลูกแม่รออยู่นะยืนทำอะไรอ่ะ
อย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าเรื่องส่วนรวมมันต้องช่วยกันสำนึกไทยไม่โกงกลับเข้าสู่รายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใสนะครับอย่างที่เราได้พูดคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงช่วงนี้เราก็จะมีดารารับเชิญที่เราจะมานั่งพูดคุยแชร์กันถึงเรื่องนี้ครับรายการขอต้อนรับคุณแอนดี้เข็มพิมุขครับสวัสดีครับคุณแอนดี้สวัสดีครับสบายดีนะครับคุณสวัสดีทุกคนครับสบายดีมากครับพี่แอนดี้เนี่ยพักหลังไปเป็นนักธุรกิจแล้วไม่นิดหน่อยนักธุรกิจแล้วนะจากเป็นพิธีกรนักร้องเป็นนักร้องนักแสดงนะตอนนี้มีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเป็นอะไรได้เลยครับแต่ก่อนอื่นผมถามก่อนว่า เรากำลังคุยกันถึงเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงโอ้เยี่ยมเลยแอนดี้เข้าใจความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงยังไงก็ง่ายๆเลยก็คืออยู่อย่างพอตัว อย่าทำอะไรที่มันเกินตัวจะเกินตัวคือคำว่าเศรษฐกิจก็คือการอะไรฮะคือการหาเงินทำมาหากินนะครับแล้วก็ใช้เท่าที่ตัวเองมีแต่ใช้ก็อย่าหมดก็ต้องเซฟเอาไว้เผื่ออนาคตด้วยมันคือการวางแผนเนาะถูกต้องเลยคือมันเป็นการที่ถามตัวเองว่าตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยบนพื้นฐานคำว่ามนุษย์ที่ไม่คิดฟุ้งเฟ้อไม่คิดอะไรที่มากกว่าในสิ่งที่เรามียกตัวอย่างยกตัวอย่างสิอย่างคุณเป็นดาราครับผมคุณเป็นนักแสดงเป็นนักร้องคนทั่วไปก็คิดโอ้โหดาราต้องใช้เงินฟู่ฟ้านะใช้ชีวิตแบบหรูหราเสื้อมาเสื้อตัวนี้500บาทเองกางเกงยีนตัวนี้ซื้อมาเซคันด์แฮนด์คือมันไม่จำเป็นมันขึ้นอยู่ไม้แขวนเสื้อก็คือตัวเราครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ของผมคือเหมือนกับว่าทรงเสื้อผ้าที่ดีที่สุดคือตัวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุดเราดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับเราจะกินเราจะเที่ยวเราจะนอนดึกแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายกินวิตามินที่ดีกินอาหารให้ครบ5หมู่แค่นี้ชีวิตคุณก็มีความสุขได้โดยที่ว่าคุณไม่ต้องเอาเงินเนี่ยไปเสียค่าโรงพยาบาลรักษาตัวเองครับถูกไหมฮะยิ่งเราป่วยมากสุขภาพนี่เราไม่สามารถซื้อได้ถูกไหมฮะใช่ครับเมื่อไหร่ที่เราป่วยเงินก็ต้องออกจากกระเป๋าถ้าเงินออกมากจนที่เราไม่มีก็คืออะไรฮะอันนั้นไม่พอเพียงแล้วเราต้องไปขอยืมข้างบ้านยืมญาติพี่น้องคุณแอนดี้อธิบายแบบนี้แสดงว่าการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือมันคือการวางแผนถูกต้องครับวางแผนไม่ใช่วันนี้นะวางแผนต่อไปในอนาคตด้วยวางต่อไปในอนาคตยังไงก็คือเกิดจากการที่เรากำหนดการใช้จ่ายในวันนี้ถูกต้องคือต้องมีสติอย่างพี่เมื่อกี้ถามเนี่ยดาราพี่บอกตรงทุกวันนี้ไม่ใช่ดาราเลยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกพี่ซื้อเสื้อตามจตุจักรซื้อเสื้อตามออนเซล 50% ไม่ดาราก็ซื้อเสื้อตามจตุจักรได้คือเข้าใจแต่คือแบรนด์เนมอะไรมากมายเนี่ยแอนดี้ไม่ค่อยมีไปตรวจในตู้เสื้อผ้าได้ไม่ค่อยมีถ้าอย่างนั้นดาราคนไหนที่ใช้ของแบรนด์เนมนั่นคือไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงผิดอันนี้ขึ้นอยู่ว่ารายได้เขาได้เท่าไหร่ถามขยายความก่อนน้องๆเดี๋ยวจะงงกันนะเฮ้ยดาราต้องไปซื้อเสื้อมือ2หรือเปล่าถึงจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงดาราใช้ของแบรนด์เนมได้มั้ยได้ไม่มีปัญหาถ้าเขามีรายได้ที่เข้ามาเขาเรียกว่าอินคัมที่เข้ามาสมมุติเดือนละสมมุติ 100,000-200,000 เนี่ยแล้วเขาใส่ในนาฬิกาเรือละ 200,000 ครับไม่มีผิดนี่เขาคือเขามีสิทธิ์ในการเพราะเขาทำงานเหนื่อยเพื่อที่อยากจะซื้อของที่เขาอยากสั่งถูกมั้ยครับแต่สมมุติเราเองจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่เราได้แค่ไหนเนี่ยเวลาเราเห็นคนอื่นเขาได้มากกว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปมีเหมือนเขาไง oh. เราสามารถเนี่ยใส่อย่างเงี้ยเรือละ 2,000 บาทก็ได้แต่เราดูดีเพราะว่าเราทำตัวดีไปด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าพอเพียงไม่ใช่พอเพียงไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะไม่ใช่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเปรียบเทียบกับตัวเราเองใช่ไหมเราจะเป็นตัวชี้วัดว่าไอ้แค่นี้เราใช้แค่นี้มันพอหรือยังถ้ามีมากกว่านี้เราจะเดือดร้อนไหมคือผมได้ยินครั้งแรกเนี่ยคนทั่วไปจะเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเราต้องกลับไปปลูกข้าวเราต้องกลับไปทำนาปลูกผลหมากรากไม้ทานเองดูแลตัวเองครับเข้าใจไปในความหมายแบบนั้นก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดนะ อยากไหมอยากกลับไปสู่เบสิกแบบนั้นไหมลูก คือเมื่อกี้เข้ามาในโรงเรียนตกใจมากน้องๆกำลังกวาดทำความสะอาดแล้วก็ล้างห้องน้ำครับจะบอกพี่แป๊บนึงครับอย่าเพิ่งเข้าผมกำลังล้างอยู่คือรู้สึกดีอ่ะถ้ามีลูกเราอยากให้ลูกมาแบบนี้มากกว่านะจะคือจะไปแบบโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่ว่าแต่จริงๆแล้วเราอยากให้เพราะเราชอบแบบนี้ไงถ้างั้นถามแอนดี้ต่อครับชอบแบบนี้หลักธรรมชาติที่เราใช้แบบดำรงชีวิตแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับหลักการใช้ชีวิตแบบนี้มันช่วยให้แอนดี้ทำงานในวงการบันเทิงหรือว่าตอนนี้จะเป็นงานธุรกิจก็ตามทีมันช่วยได้เยอะไหมที่สุดอธิบายให้เห็นภาพหน่อยครับคือการที่พี่ชอบอะไรแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าเป็นการที่พี่ปลูกฝังตัวเองบอกกับตัวเองแล้วก็จำคำสอนของคุณพ่อและคุณแม่ที่บอกพี่ตลอดว่ามีเงินนะลูกนะมี10หนูต้องเก็บ6หรือ7
ที่เหลืออยากใช้อะไรก็ต้องมีสติในการใช้และเงินที่เราเก็บเนี่ยเราต้องห้ามหยิบออกมาใช้เลยเราเก็บให้มันเป็นในอนาคตเก็บให้เป็นนิสัยเก็บให้มันลืมไปเลยว่าเรามีตรงนี้แล้ววันหนึ่งแล้วเนี่ยพอเรายามจำเป็นที่ต้องหยิบมาใช้เนี่ยเราจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาแล้วเราสามารถที่ไปช่วยคนอื่นด้วยได้บุญอีกด้วยแต่ในบางครั้งเนี่ยผมเชื่อนะครับโดยเฉพาะวัยเด็กแบบนี้เราก็โตมาผ่านวัยเด็กแบบนี้มาแล้วน้องๆ คนไหนเคยบ้างแบบว่าเฮ้ยเพื่อนๆ เรามีของเล่นชิ้นนี้อ่ะเราอยากจะได้จังเลยเคยไหมพี่เคยเคยไหมทุกคนต้องเคยอ่ะน้องโจเซลีนก่อนเคยอยากได้อะไรเพื่อนมีแล้วอยากได้บ้างก็เคยมีช่วงนึงที่แบบเพื่อนเขามีเฟอร์บี้กันหมดเลยมีแบบทั้งสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างงี้แล้วเราไม่มีคนเดียวก็อยากได้บ้างก็เลยขอแม่สั่งจากอเมริกามาแล้วได้ไหมแม่น่ารักนะแม่ซื้อให้ด้วยนะแล้วตอนนี้เฟอร์บี้ตัวนั้นไปอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ตอนนี้พี่ว่าเฟอร์บี้หนูอยู่แถวที่ทำงานพี่อ่ะที่ไหนพี่วินมอเตอร์ไซค์ไงเขาไปวางไว้แล้วเอาน้ำแก้วนึงเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเป็นเหมือนกับเรียกลูกค้าบางทีก็ไปอยู่ในห้องเก็บของแล้วตอนนี้อ่ะฝั่งนี้เคยมีไหมเห็นเพื่อนๆมีแล้วอยากได้มีค่ะอะไรบ้างเคยอยากได้ iPhone ค่ะช่วงนั้นตอนขึ้นป.6 ใกล้ม.1เพื่อนมีเพื่อนเริ่มทยอยมีกันเยอะป.6ก็มี iPhone กันแล้วนะแต่ยังว่ารุ่นนี้ยุคนี้เทคโนโลยีไปไกลแต่ทีนี้คือทุกคนสามารถมีเฟอร์บี้ได้สามารถมีโทรศัพท์มือถือได้ถ้าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของเราสามารถใช้จ่ายซื้อเฟอร์บี้ให้เราได้ซื้อ iPhone ให้เราได้โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เดือดร้อนถูกต้องแต่บางครอบครัวสิคุณพ่อคุณแม่ก็มีฐานะยากจนพอเราไปขอซื้อคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เขาก็ลำบากค่าเทอมต่อไปยังไม่มีจ่ายเลยลูกเอา iPhone ไปแล้วคือพูดง่ายว่า iPhone ที่เขาซื้อให้หนูคืออาหารของขนาดนั้นเลยคือแบบว่าไม่มีแล้วอ่ะอันนี้คือไม่พอเพียงเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าพอเพียงแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันถูกต้องมันก็ต้องกลับมาใช้กับเรานะฮะในวัยเรียนควรจะพอเพียงแค่ไหน อย่างพี่แอนดี้ทำงานแล้วมีเงินเข้ามาแล้วเดือนนึงควรจะใช้แค่ไหนถูกมันคือการจัดการหมดเลยนึกออกไหมครับจัดการยังไงไม่ให้เราลำบากจัดการยังไงไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เราลำบากใช่แล้วแต่ขอเสริมได้ไหมยังไงครับคืออย่างนี้อยากจะบอกงี้ว่าถ้าถามว่าพี่เป็นดาราพี่อยู่ในวงการมาเนี่ยก็ยาวนาน10ปีขึ้นเนาะแต่ถามว่าเก็บเงินได้เยอะไหมพูดจริงๆเลยว่าไม่ได้เยอะมากไปไหนหมดครับไปไหนหมดคือเอาไปใช้จ่ายทั่วๆไปนะครับแต่พี่กำลังจะบอกงี้ว่าถ้าสมมติหนูสามารถคิดในเรื่องของการออมเป็นแล้วเชื่อไหมว่าอีกไม่นานเกินรอทุกสิ่งอย่างที่หนูอยากได้เนี่ยหนูก็สามารถมีได้เลยถ้าอยากได้ถ้าหนูมีเงินและหนูออมรู้จักออมรู้จักเก็บรู้จักว่าต้องแบ่งเงินตรงนี้ก้อนหนึ่งก้อนสองสามสี่ยังไงเนี่ยอันนี้มันคือหลักแนวความคิดอย่างที่บอกถ้าเราเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยเข้าใจหลักการมันแล้วเราทำตัวถูกในแต่ละวัยเด็กนักเรียนควรจะเก็บเท่านี้โตขึ้นทำงานเก็บเท่านี้นี่คือหลักการถูกไหมถูกต้องวันหนึ่งเราจะมีเงินมากขึ้นแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยมันจะสบายมือยิ่งขึ้นมันคือการวางแผนมาแล้วคือดูหล่อดูสวยเลยเพื่อนๆทุกคนจะต้องแบบหูยเฮ้ยเธอเออทำไมวันก่อนเธอยังไม่มีเฟอร์บี้เลยเออเฮ้ยวันนี้เธอซื้อรถแล้วหรออะไรเฮ้ยรถเงินเธอเองเลยเหรอนี่ไงนี่ไงเขาก็จะมองเราเป็นไอดอลคือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นขั้นเลยนะครับยังไงต้องฝากด้วยเพราะว่าน้องๆเนี่ยแววตาน้องใสมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามคิดอะไรที่thinking positive เยอะๆนะครับเรากำลังบอกหลักการไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราจะมาเน้นเลยในวัยเรียนแบบน้องๆแบบเนี้ยดีครับมันจะเริ่มต้นไปยังไงดีแล้วมันนำมาใช้กับชีวิตของน้องๆได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยมาขยายในเรื่องนี้กันนะครับใน The Classroom ห้องเรียนวัยใสสักครู่เดียวครับไปแล้วพาวครับไปลูกไปเอ้าไปสิลูกยืนทำอะไรเร็วๆอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าแซงคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างสำนึกไทยไม่โกงอ
เมื่อเข้าใจความหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเรามาดูแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับกันค่ะระดับบุคคลรู้จักพอไม่เบียดเบียนผู้อื่นพยายามพัฒนาทักษะความรู้ความเข้มแข็งของตนเองและยึดทางสายกลางพอใจกับชีวิตที่พอเพียงระดับชุมชนรวมกลุ่มใช้ภูมิปัญญาชุมชนเอื้อเฟื้อกันและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและระดับประเทศชุมชนร่วมมือกันวางระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองพัฒนาเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปและเติบโตจากข้างในนั่นเองค่ะกลับเข้าสู่รายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใสนะครับเมื่อช่วงที่แล้วบอกแล้วว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้น้องๆแต่ละคนลองยกตัวอย่างดูซิว่าถ้าเรานำหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตของเราเนี่ยน้องๆจะวางแผนการดำเนินชีวิตยังไงกันบ้างนะเมื่อกี้เราพูดคุยกันแล้วนี่ว่าถ้าเป็นอย่างพี่แอดดี้ทำงานครับคิดยังไงวางแผนยังไงน้องๆในวัยเรียนก็ต้องวางแผนเหมือนกันนะน้องปูนก่อนใช้เงินก็ต้องคิดก่อนอย่างปูนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้เงินวันละเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ให้วันละ100ค่ะกลับบ้านไปเหลือเท่าไหร่ก็บางวันก็เหลือบางวันก็ไม่เหลือค่ะเพราะฉะนั้นหนูต้องมีลูกต้องมีเก็บไว้หน่อยถ้าเหลือเก็บได้ก็จะดีนะสัก20วันละ20บาทเองปีนึงได้เป็นพันเหมือนกันนะโอ้เยอะนะได้เป็นพันเหมือนกันเลยนะมาทางฝั่งนี้บ้างโจเซลีนโจเซลีนก็วางแผนไว้ว่าเวลาอย่างทุกวันเกิดหรือว่าวันปีใหม่อะไรอย่างงี้ก็มีคนจะให้เงินมาแล้วก็จะไม่เอาเงินนี้ไปใช้แบบในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะเก็บเงินเข้าแบงค์ให้แม่ไปเข้าแบงค์อะค่ะโอ้ปลุกมือหน่อยตอนนี้มีเยอะแล้วหรือยังน้องไม่รู้ขอพี่ยืมหน่อยได้ไหมโอ้โหพี่ทำไมขอยืมยืมบ้านเราอยู่ไหนอันนี้ถูกแล้วดีมากแล้วพอได้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตบางทีเงินมีไงวันนี้เงินมีถ้ามานั่งคิดว่าเรามีเงินแล้วเราจะซื้ออะไรดีจะใช้อะไรดีวะอันนี้ผิดอันนี้ผิดเลยถูกต้องเราต้องมีเงินเก็บออมก่อนพอมีเงินปั๊บวันนึงเราต้องจำเป็นต้องใช้เงินถึงจะนำเงินก้อนที่ออกมาใช้ถูกต้องเลยอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องครับมาที่น้องน่านบ้างก็คือตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าแบบซื้อของก็ค่อนข้างเปลืองก็ซื้ออะไรครับก็เหมือนว่าบางทีเครื่องเขียนแบบยังใช้ยังไม่หมดก็ซื้อใหม่แล้วแบบนี้ก็จะระวังมากหมายถึงว่าจะต้องมีเดี๋ยวจะวางแผนในการซื้อของมากขึ้นก็เหลือบ้างจริงๆปกติถ้าซื้อก็ไม่ค่อยใช้เงินตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้แล้วเงินตัวเองก็เก็บอันนี้อันนี้คือการวางแผนไหมอันนี้ขี้งกหรอกขี้งกไม่ดีหรอกไม่แต่ที่บอกคือถ้าสมมติว่าเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาแล้วเราจัดการกับเงินของเราค่าขนมของเราได้เนี่ยมันเป็นการวางแผนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาฝั่งนี้บ้างซาร่าก็ยังตอนนี้เราก็เป็นวัยเรียนใช่ไหมคะก็ยังใช้เงินพ่อแม่อยู่ก็จะนำหลักที่หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเราต้องมีจุดหมายว่าเรามีแบบวางแผนถึงอนาคตหนูก็เลยจะคิดว่าเงินที่ได้จากค่าขนมเนี่ยก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยไว้เก็บไว้ที่ของที่เราชอบไว้ที่ว่าเก็บไว้ในเรื่องของที่เราอยากจะทำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นำไปใช้แต่เราก็ควรที่จะวางแผนดีๆว่าจะใช้ยังไงวันนี้หนูได้เท่าไหร่ครับต่อวันวันนี้ได้วันละ100วันละ100ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมไม่ได้อยู่ไม่ก็ส่วนใหญ่ก็ได้เท่ากันนะวันละ100เนาะใน100นี่คือยังไงทุกวันนี้ใช้ยังไงลูกก็ตอนนี้มีจุดหมายอยู่ว่าจะไปคอนเสิร์ตก็จะใช้แค่วันเดียวว่าวันนึงจะใช้ไม่เกิน50อ๋อแล้ว50บาทนี่ก็เก็บไว้เพื่อไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตอ้าวถูกต้องเราเก็บเงินแล้วถ้าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องใช้จ่ายนะไม่ใช่กินอย่างเดียวเก็บบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการขี้เหนียวไม่ใช้เงินไม่ได้นะไม่ได้นะใช้จ่ายได้แต่ใช้จ่ายอย่างไรที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนทางน้องมิ้นบ้างทางน้องมิ้นก็จะได้เงินจากพ่อแม่มาก็จะเก็บไว้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเราก็แบบว่าอย่างเช่นซื้อของกินซื้อพออิ่มแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินนะเราก็แบบเฮ้ยอยากกินไส้กรอกอยากกินข้าวราดแกงอยากกินไอติมบ้างแต่เราก็เลือกพอที่จะกินเพราะเคยซื้อมาหมดอะกินไม่หมดแล้วมันต้องทิ้งใช่ไหมใช่ค่ะแม่ก็แบ่งเพื่อนกินอันนี้คือใช้ชีวิตอย่างนี้เลยได้ป่ะใช้วิธีการอย่างนี้หรือว่ากำลังจะทำใช้วิธีการนี้ใช้อยู่ยัดดาบโคเรวาคอนเสิร์ตถ้าชอบคอนเสิร์ตนี่เขาเรื่องดูเอนเตอร์เทนแต่ทางมิ้นนี่มีความสุขกับการกินนะในเมื่อเรามีความสุขกับการกินแล้วเราก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินเพราะกินมากเงินก็หมดถูกไหมเก่งมากครับเก่งมากน้องปั้นยังไงครับเราวางแผนยังไงตอนนี้อยากจะทำอะไรยังไงใช้เงินก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาจะให้มาเป็นเดือนเลยเป็นเดือนใช่ใช่โอ้นี่อันนี้ยิ่งยากเข้าใหญ่นะเพราะว่าตอนเด็กๆก็แม่ก็ให้เป็นวันเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆ
ค่อยๆห่างมาเรื่อยๆเป็นอาทิตย์เป็น2อาทิตย์แล้วก็จนเป็นเดือนคุณแม่ตั้งใจอย่างนั้นหรือว่าปั้นเป็นคนบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตั้งใจเลยบอกเหมือนกับอยากให้จัดการเงินเองโอ้ดีจังอุ้ยดีจังดีนะขยับจากเป็นรายวันมาเป็นรายสัปดาห์ถ้าเกิดรายสัปดาห์ลูกไม่พอลูกก็ต้องจัดการให้ดีสิครับถ้าเกิดรู้จักการไม่ดีปุ๊บแม่ก็จะไม่ให้เป็นรายเดือนนะต้องจัดการให้ดีเดี๋ยวแม่จะให้เป็นรายเดือนแล้วครับมันก็ทำให้ปั้นรู้จักเก็บออมการวางแผนในการใช้เงินเดือนหนึ่งได้เยอะไหมตอนเดือนหนึ่งได้พันห้าแต่ว่าไม่ต้องมีค่าเดินทางใช่ไหมลูกเดินทางบ้านอยู่หลังโรงเรียนก็เดินหมู่บ้านข้างหลังเดินมาโรงเรียนเดินมาโรงเรียนได้ไม่แล้วพอโรงเรียนพอหิวปุ๊บก็ออกไปขุดมันขุดว่าไม่ได้ขนาดนั้นไม่แต่โรงเรียนเขาปลูกผักอืมใช่ไหมนี่ก็ปลูกเองผัดเองกินเงินเองไม่ต้องเสียเลยใช่ไหมครับใช่สักบาทเดียวเลยไม่ต้องเสียรวมไปกับดีจังค่าเทอมคุณครูคิดไปแล้วไงอยู่ในค่าเทอมหมดแล้วไม่แต่นี่กำลังจะบอกว่าโรงเรียนเขาพยายามฝึกว่าการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไงใช้ยังไงนี่คือหลักการที่เรากำลังคุยกันนี่คือหลักการพอเราเข้าใจหลักการเนี่ยอย่างปั้นก็จะรู้แล้วว่าอ่ะวันนี้50บาทได้มาเพราะไม่ค่อยได้ใช้หรอก บ้านก็อยู่หลังโรงเรียนเท่านี้เองปลูกผักกินกันเองในโรงเรียนเองเพราะฉะนั้นแล้ว50บาทนี้เหลือไหมจะเหลือเดือนละเกือบพันโอ้โหปรบมือเลยอ่ะก็เยอะนะเก่งมากอ่ะเดือนละ 1,500 เหลือเกือบพันนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณเก็บได้เยอะมากนี่ไงมันเรากำลังคุยถึงเรื่องหลักการถ้าน้องๆในวัยเรียนจัดการเรื่องวิธีการใช้เงินของเราได้วันนึงเราไปทำงานไอแนวความคิดนี้มันยังอยู่มันเป็นฐานที่แข็งมั่นคงมากใช้ได้ทุกช่วงวัยของชีวิตนะนี่วัยเรียนก็ใช้ได้วัยทำงานก็ใช้ได้วัยเกษียณก็ใช้ได้ก็ได้สิเพราะว่าวัยทำงานเราเก็บเงินจนไปถึงวัยเกษียณนู่นเลยเออนะอันนี้คือการวางแผนในการใช้ชีวิตทั้งนั้นเลยครับวันนี้คุณทำธุรกิจแล้วครับคือใช้กับการทำธุรกิจได้ไหมเออได้เยอะมากได้เยอะมากคือจริงๆแล้วพี่ต้องบอกก่อนพี่อายุ38ใช่ไหมครับพี่เพิ่งมีบัตรเครดิตใบแรกปีที่แล้วเองนะเฮ้ยจริงป่ะให้สาบานเลยคล้ายๆกันเลยปกติพี่เป็นบัตร ATM ใช่ไหมลูกแล้วเป็นบัตร ATM ที่จะต้องเอาเงินตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปคือเบิกได้มีเท่าไหร่เบิกได้แค่นั้นแต่บัตรเครดิตเนี่ยที่ตัดสินใจที่จะมีเนี่ยเพราะว่าพี่เพิ่งซื้อบ้านปีที่แล้วแล้วเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องโตแล้วเราต้องรู้จักวิธีการคอนโทรลตัวเองให้ได้สำคัญนะพี่ต้องบอกว่าหนูอายุขนาดนี้หนูคิดได้ขนาดนี้หนูเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรพี่อายุเท่าหนูยังไม่เข้าใจเลยนะตอนนั้นมันยังไม่มีคำนี้นะตอนนั้นเด็กๆจะถูกสอนว่าให้รู้จักอดออมใช่พวกเราจะต้องอดออมแต่อดออมอย่างไรก็ไม่รู้อดไปก่อนมีเงินก็จ่อกระปุกไปก่อนแต่ตอนนี้นอกจากการอดออมแล้วมันต้องรู้จักการวางแผนรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เราขยายความกันไปว่าเศรษฐกิจพอเพียงของน้องกับของพี่อาจจะไม่เท่ากันใช่แล้วพี่อาจจะใช้จ่ายเท่านี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนในขณะเดียวกันถ้าน้องใช้จ่ายเท่าพี่อาจจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการวางแผนให้พอดีกับตัวของเรานะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาเนาะคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นแค่ว่ากลุ่มเยาวชนเล็กๆที่มีความเข้าใจในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่วันนี้เรามานั่งแชร์นั่งพูดคุยกันย้อนกลับไปในวันที่ผมกับแอนดี้เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันคืออะไรแต่วันนี้ถ้าทุกๆคนเข้าใจนะครับแล้วนำหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปต่อยอดไปต่อองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตจริงมันก็จะทำให้สังคมของเรานั้นไม่มีปัญหาเหมือนที่เราได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้มันคือแก่นจริงๆเลยคือหลักที่จะไปใช้ได้กับทุกช่วงวัยของชีวิตถูกต้องอย่างที่เราได้ขยายความกันไปของคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับและเชื่อได้ว่าอีกหน่อยน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับรวมถึงใครที่ได้ดูรายการของเราแล้วเข้าใจคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเติบโตไปเป็นกำลังที่สำคัญแล้วก็สร้างความเข้มแข็งความมั่นคงให้กับสังคมของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอนดี้อุ้ยขอบคุณมากมากที่มาด้วยขอบคุณน้องๆที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็พูดคุยกันถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขอบคุณมากแอนดี้ขอบคุณมากพี่ชายครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดคาบเรียนแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใสห้องเรียนเฉพาะกิจนะครับที่จะพาทุกๆคนนั้นไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านมุมมองใสๆเหมือนน้องๆที่มานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะครับทางโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล TV ช่อง10วันนี้ผมกิ๊ฟวัฒนกำธรทิพย์นะครับแล้วก็รุ่นพี่แอนดี้เข็มพิมุกแล้วก็น้องๆทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือแต่ละคนตีความคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคนละแบบตีความคำว่าพอเพียงคนละแบบเลยนะมันทำให้เราสามได้เข้าใจคำว่าพอเพียงในหลายแบบเพราะว่าเราอาจจะยังเด็กเราอาจจะไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงในรูปแบบของผู้ใหญ่ก็วันนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นครับก็แง่คิดที่พี่ๆเขาพูดเลยก็ชอบตรงที่ว่าที่เขาบอกใช้อย่างพอดีไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจะทำให้เกิดผลเสียต่อตัวเองค่ะแล้วก็ใช้อย่างให้มีความได้เยอะมากเลยค่ะก็คือการที่เราเนี่ยควรที่จะวางแผนแล้วก็
มีความสมดุลในการจะซื้อของหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีทุกอย่างไว้แล้วถ้าเราได้ทำเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีหลักในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่ดีครับที่เหมือนกับทำให้ผู้คนได้รู้ถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยคือเราคนธรรมดาเนี่ยทุกคนสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ไม่จำเป็นจะต้องไปปลูกไร่ทำไร่ทำนาปลูกผักอะไรเงี้ยครับคือมันไม่ใช่สิ่งที่ยากมันเป็นสิ่งที่เราใกล้ตัวเรา